สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Nursery Art Channel นะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเนิร์ดในลุคนี้เลยนะคะจริงๆลุควันนี้นะคะไม่ได้มีอะไรแบบยุ่งยากมากมายเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรามาด้วยตาที่แบบซิมเพิลแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มนะคะให้หน้าของเรานะคะดูโดดเด่นนะคะด้วยริมฝีปากสีแดงแบบนี้เลยนะคะจริงๆวันนี้นะคะมันจะไม่ใช่แค่เมคอัพทูทอเรียลนะคะแต่ว่าเนิร์ดเนี่ยจะออกไปทำกิจกรรมข้างนอกด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ดูว่าเอ้ยเมคอัพที่เราแต่งในวันนี้นะคะมันติดโทนอะไรยังไงแค่ไหนนะคะเมื่อเราออกไปข้างนอกเนาะสำหรับเพื่อนๆคะที่อยากรู้แล้วนะคะว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดู how to กันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกของการแต่งหน้านะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการใช้ไพรเมอร์นะเครื่องสำอางจะได้ติดทนทั้งวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้นี่เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น Moisture Clear Base นะคะจาก Covermark นะคะ Moisturizer Base นะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูอิ่มน้ำปรับสีผิวของเราให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเกลี่ยรองพื้นของเรานะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสนะคะเรียบเนียนแล้วก็อำพรางรอยนะคะพวกแบบว่ารูขุมขนหรือว่าสีผิวที่แบบไม่ค่อยสม่ำเสมอของเรานะคะเนื้อเบสก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะออกแบบสีแบบเนื้อๆหน่อยนะคะทาไปรู้สึกว่าเขาจะมีการแตกกระจายตัวนะคะเป็นแบบน้ำตามชื่อเลย Moisturizer Beige คือคนที่ผิวแห้งเนี่ยว่าแบบใช้ได้โอเคมากเลยนะแบบน่าจะชอบเลยแหละพอทาเรารู้สึกว่าหน้าเรามีความแบบสว่างไบรท์ขึ้นมาแบบนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยอำพรางพวกรอยนูนรอยนี้รอยแดงอะไรอย่างนี้ได้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการแบบปกปิดรอยคล้ำต่างๆของเรานะคะต่อมานะคะเนี่ยก็จะมาใช้เจ้านี่เลยนะคะ Covermark นะคะ Moisture View LX นะคะเป็นรองพื้นชนิดแป้งนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยทาไปแล้วสบายหน้าเลยนะคือแบบใครที่ไม่ชอบใช้อะไรเยอะๆนะคะใช้เจ้าตัวนี้ก็คือจบเลยนะคะเป็นทั้งรองพื้นเป็นทั้งแป้งไปได้เลยนะแล้วก็ทาตัวนี้เสร็จก็ไม่ต้องทาแป้งอะไรซ้ำด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยระหว่างวันนะคะหน้ายิ่งผ่องคือแบบลุยฝนไปได้เลยจ้านะใช้กับพัฟนะคะเขามีพัฟมาให้นะเนิร์ดชอบตรงที่เจ้าตัวนี้นะคะมีหลายเบอร์ให้แบบเราเลือกด้วยนะอย่างเนิร์ดเนี่ยเนิร์ดใช้เบอร์05นะคะถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะคะใช้แป้งตัวนี้นะคะหน้าฝนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยนะลุยไปเลยจ้ะเอ้ยสบายหน้าจริงอันนี้รู้สึกว่าต้องใช้คู่กับเบสของเขาด้วยนะคือถ้าใช้คู่กับเบสของเขาเนี่ยก็จะได้แบบผลลัพธ์ที่แบบดีมากขึ้นคือแบบรู้สึกว่าแป้งแบบติดหน้าแบบดีมากดูดิเห็นปะเนิร์ดเลือกเบอร์5มานะคะจะเป็นเบอร์เข้มๆหน่อยซึ่งแบบดีมากเลยหน้าไม่ลอยเลยดูดิก็กดไปนะคะแล้วรู้สึกสบายหน้านะไม่หนักหน้าเลยแถมแบบปกปิดโอเคมากเลยมันดีชอบสบายหน้าไปเลยเลิศแถมแบบปกปิดด้วยเอ้ารู้อย่างนี้นี่ใช้บ่อยๆแล้วเนี่ยต่อมานะคะขั้นตอนที่เนิร์ดชอบนะคะหลังจากลงรองพื้นหรือว่าแป้งแล้วอะไรต่างๆนะคะก็คือการคอนทัวร์นะคะแล้วก็จะมาคอนทัวร์กรอบหน้าของเราก่อนนี่นะคะเนยก็ไปแต่งตานะคะแล้วก็เขียนคิ้วมาแล้วนะคะเนยไปแต่งตาข้างนึงนะคะซึ่งมันก็จะออกประมาณโทนประมาณนี้นะคะก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซิมเปิลนะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าเบสิกนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนยจะแบบชิลหน่อยคือไม่ได้ติดเทปตา2ชั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนยก็ใส่คอนแทคเลนส์ที่แบบสีน้ำตาลนะคะที่เนยชอบนะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งตาอีกข้างนึงกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยเนยจะมาใช้พาเลตนี้นะคะ Bon Turan นะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเนิร์ดจะมาใช้ไพรเมอร์ที่ดวงตาของเราก่อนนะคะอันนี้เป็น MAC Soft Ochre นะจากนั้นนะคะเนิร์ดก็จะมาใช้ในพาเลตนี้นะคะสีแรกที่เราใช้นะคะคือสีนี้คัดเบ้าไปเลยเบาๆโอเคค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเนิร์ดจะมาใช้สีนี้นะคะจะออกทองๆแบบคอปเปอร์หน่อยนะคะเลนกลางเปิดตาของเราจากนั้นเราก็เบลนด์นิดเอาจากนั้นนะคะเราจะมาใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้สีพังนะคะในการทาใต้ตาตรงนี้ค่อยๆจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้แปรงแบบนี้นะคะในการจิ้มสีเมื่อกี้นะแล้วก็คัดตรงช่วงตรงนี้นิดนึงนะคะให้มันเข้มขึ้นเสมือนกับว่าเป็นอายไลเนอร์แบบเบาๆแล้วก็ทีนี้นะคะเดี๋ยวจะมาใช้นี่นะคะ Becca Champagne Pop นะคะในการไฮไลท์หัวตาของเราแล้ว
แล้วก็มาสคาร่านะคะวันนี้นะคะเนี่ยใช้นี่นะคะอันนี้ดีมากเลยใช้แบบหลายเฮาทูมากๆนะคะอันนี้เนี่ย waterproof มากๆด้วยต่อมานะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันนะวันนี้เราใช้for you too นะคะอันนี้ S6 นะคะTake you all over the world Get everything for my baby girl Wanna find out which fit I prefer When you try them on and give me a twirl I wanna see you baby I want you for life I know you're the perfect type I know I should be more open with you Know you care because we fight I know you care cause you're there for me Even if you barely hear from me I've been in the dark seeking light That's why I think about you late at nightก็เป็นเวลา4โมงครึ่งแล้วนะหน้าเรายังแน่นอยู่เลยเฮ้ยไม่ธรรมดาวันนี้ซับไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเดินข้างนอกเดินข้างในเหงื่อไหลคือเดินเป็นคนที่แบบไม่ว่าจะเดินข้างนอกหรือเดินข้างในคือเหงื่อก็ออกได้นึกออกปะเนี่ยขนาดนี้อยู่ในแบบห้องแอร์นะยังมีแบบเหงื่อออกเลยแต่แบบหน้าเราก็ยังแน่นอยู่เฮ้ยเพราะว่าจริงๆเนยเป็นคนขี้ร้อนมากแล้วก็รองพื้นหรืออะไรเงี้ยเนยจะแบบให้ความสำคัญในการเลือกมากนะคะนี่ก็ถือว่าโคเวอร์มาทำได้ดีหน้ายังแบบได้อยู่นี่นะคะก็เป็นทั้งวันของวันนี้นะคะจะสังเกตว่าหน้าเรานะคะยังแบบแน่นอยู่เลยนะคือแบบซับๆไปนิดนึงมันก็มีออกแค่แบบนิดเดียวนะคะแต่ว่าระหว่างวันอย่างที่เพื่อนๆดูนะคะเราก็สามารถเติมได้แต่ว่าอันนี้นะคะเนิร์ดลองแบบเฮ้ยไม่เติมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมากนะคะขนาดแบบเหงื่อเราออกนะมีน้ำแบบโดนหน้านะคะมันก็ยังคงอยู่นะคะก็เป็นอะไรที่เหมาะแบบในการออกไปทำธุระข้างนอกหรือว่าเหมาะกับช่วงหน้าฝนแบบตอนนี้ด้วยนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองแบบไปลองดูอันนี้ได้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยประทับใจจริงแบบชอบจริงเนี่ยหมดก็ต้องไปซื้อใหม่เพราะว่ารู้สึกว่ามันสบายหน้าจริงปกติคือถ้าเราใช้รองพื้นมันก็จะมีความแบบเฮ้ยหนึบๆ นิดนึงถูกป่ะแต่อันนี้คือมันไม่มีความหนึบเลยแล้วมันแบบเป็นรองพื้นที่แบบแห้งแบบแปะไปเป็นรองพื้นแบบแป้งไปเลยซึ่งมันแบบเฮ้ยเทคโนโลยีดีมากทุกคนโอเควันนี้นะคะเนยก็คงต้องขอจบคลิปวิดีโอนี้เพียงเท่านี้เนาะก็เหมือนเดิมนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ยังไงนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเนยด้วยเนาะวันนี้เนยลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย